สวัสด,ดีเพื่อนเพ TS, ชาวเดลตโคนะครับวันนี้วันที่27มกราคมแล้วก็วันศุกร์พอดีนะครับอาทิตย์สุดท้ายแล้วไม่ใช่อาทิตย์ท้ายวันสุดท้ายแล้วของอาทิตย์นี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ GPT GPY Time Frame Weekly นะครับในส่วนของ Weekly เนี่ยจะเห็นว่าอาทิตย์นี้นะครับทางอาทิตย์เนี่ยผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะขึ้นไปได้ไกลกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเจ้าแท่งนี้มันค่อนั้างที่จะใหญ่เนาะทีนี้ปัญหาคือเมื่อมันขึ้นไม่ได้แค่นี้คำถามคือจะไปยังไงต่อนะครับก็ต้องมาดูในส่วนของ Daily ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ Daily จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันมีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้นะครับ และที่สำคัญก,ก็คือมันมีในส่วนของแนวรับตรงนี้ทีนี้จะเห็นว่าทำไมผมเสิมบอกว่าสําคัญนะครับเพราะว่าแนวต้านตรงนี้เป็น,นต้านที่มันขึ้นไม่ทันทีนะครับฉะ่นั้นเมื่อมันขึ้นไม่ได้เนี่ยอาจจะหมายความว่ามันต้องการจะกลับตัวลงถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยเออมันกลับตัวลงมาลวทีหนึ่งทีนี้จะเห็นว่าราคามีการรีเจ็คตรงนี้ลงมานะครับแท่งนี้ปิดเป็นแท่งแรงซื้อเยอะตอนนี้ผมค้างมั่นใจอย่างมากๆเลยว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับเก้าแท่งนี้วันสุดท้ายเนี่ยของเดลี่แท่งนี้เขาจะกลายร่างตัวเอง เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้ทําไมผมถึงมั่นใจขนาดนี้เพราะว่าในส่วนของ p พ i ักชันหรือว่าโครงสร้างราคา,าต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันโชว์หมดเลยว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นนะครับเช่นนั้นก็คนันที่จะมั่นใจว่ามันจะขึ้นแน,น่นอนทีนี้มาดูในส่วนของ4ชั่วโมงครับอ่ะก็จะเห็นว่าม,มันก็ยังไม่ได้โชว์ว่ามันต้องการจะขึ้นชัดเจนเนาะเช่นนั้น,นผมว่าเดี๋ยวรอสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราดูแท่งนี้ก่อนว่าเขาจะปิดทรงแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่า แท่งนี้เปิดแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นมีโอกาสที่แท่งต่อไปเนี่ยของสี่ชั่วโมงจะหน้าตาแบบนี้ได้เลยก็จะเป็นจุดที่เดลีวิ่งขึ้นต่อนะครับหนึ่งชั่วโมงครับโอเคหนึ่งชั่วโมงค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันลงมาเยอะมากเพราะนั้นเมื่อมันลงมาเยอะมากขนาดนี้ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่ากราฟต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นถูกไหมที่คําถามคือจะกลับเลยไหมมาดูไทม์เฟรมเลยครับสามสิบวินาที ค่อนข้างโอเคเลยที่ว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเจ็คจากโซนนี้ขึ้นมาถามว่ายัางไงครับเด้งทีหนึ่งเด้งขึ้นทีหนึ่งเด้งขึ้นนะครับเพราะฉนั้นอันนี้ทีที่สองท,ที่สามแล้วเนี่ยน่าจะเด้งขึ้นใช่ไหมใช่นะครับนี่คําถามคือเราสามารถบายได้เลยไหมผมว่าน่าจะต้องรอแท่งนี้ปิดก่อนนะครับถ้าแท่งนี้ปิดได้เป็นแท่งเล็กๆทรงประมาณที่มันกำลังทาอยู่เนี่ยแท่งถัดไปก็น่าจะขึ้นได้พอดีก็จะเป็นจุดที่1ชั่วโมงแท่งถัดไปเนี่ยวิ่งขึ้นหน้าตาประมาณนี้นั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้ามันขึ้นนนปปรระะมาณีี้้ไดดเเลยก็็จจุท่คับ สี่ชั่วโมงมันก็จะกลายร่างตื่งขึ้นต่อน,นั่นเองอันนี้คือตามภาพที่เห็นมาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นไบแอดทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเรารออีกสองนาทีซึ่งคลิปนี้นะ่าจะลงพอดีนะครับเรารอแท่งนี้ปิดแล้วเดี๋ยวรอแท่งถัดไปเนี่ยปิดแบบนี้นะครับเราหาจังหวะบายขึ้นได้เลยหรือใครที่เรี้ยนกับผมมาก็สามารถเข้าอินพอร์ตเซนที่ได้เลยน,นั่นเองนะครับในส่วนของทองคำครับเรามาเริ่มกันที่วีคลี่ดีกว่าทองคำวีคลี่ค่อนข้างโชว์ชัดเจนว่ากาฟไปต่อไม่ได้ละเพราะอะไรครับเพราะว่าแท่งก่ออนนหนน้้าแงซืมั มันก็ไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับเพราะนั้นแท่งนี้เหมือนฝืนละเฮือกสุดท้ายก่อนจะจมดิ่งอย่างที่ผมสอนไปที่ผมพูดไปนะครับว่าแตอนแรกข้างบนเนี่ยคือผิวน้านะครับละเจ้าแท่งนี้คือเรานะครับก่อนทุกคนเนี่ยจะจมต้องมีอะไรครับต้องมีเฮือกสุดท้ายถูกไหมเพราะนั้นเราก็เฮือกขึ้นมาสุดท้ายแล้วนะครับพ้นผิวน้ําทีหนึ่งแล้วจะจมดิ่งอย่างเลยเช่นนั้นนี่ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับในส่วนของเดลี่ครับก็ชัดเจนว่ากราฟน่าต้องการกลับตัวลงนะครับทีนี้ถามว่าจะลงไปถึงไหนผมว่าน่่่าจะะเปป็นนนแครมณี้กอ1 19 1>, 1 7ึ่งเจ็ดแถวๆตรงนี้เพื่อมาเติมเติมไส้ในโซนแห้งก่อนหนานะครับสี่ชั่วโมงราคามีการเบรกสตั๊กเจอร์ลงมาปุ๊บแบบนี้นะครับเช่นนั้นก็น่าจะลงต่อถึงตรงนี้ได้เลยไม่ยุ่งยากมาก1ชั่วโมงครับราคามีแนวรับจุดนี้นะครับเพราะฉนั้นเมื่อราคาไปรัจุดนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแหละว่าเรารอปิดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้หาจังหวัดเซาลงไม่ไ้ได้นะครับผมสาวศรีวีละโอเคสาวินา,ามีข้ามต่างก็คือว่าเขาอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนทีหนึ่งเพื่ออาจจะมาลีเท เพราะว่าราคาลงมาเยอะแล้วทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6เมื่อราคาลงมาเยอะขนาดนี้แน่นอนครับว่าจะเกิดขึ้นมันต้องมีการกลับตัวขึ้นเพื่อทำแนวต้านถูกไหมครับจะมลงต่อเช่นนั้นสิ่งที่เราควรรอก็คือรอให้ราคามีการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้เลยผมว่ามันก็น่าจะไปได้เลยนั่นแหละนะครับผมต่ำกว่าเส้นเหลืองตรงนี้เดี๋ยวรออีกสินาทีนะครับ ก่อนจะไปคู่ยูเอสเทอร์ตี้กับบิตคอยนะเดี๋ยวไปดูที่เจนีในคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เกอ็มนะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโม,มชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม,ม,ม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานะะะคคคครรรรัััับบสนนนนนใจเเเาา้มปอววดียกซ กับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับะนะครับเราไปที่ u s 30นะครับในส่วนของ u s 30จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีแนวต้านมีแนวรับจริงๆต้องเริ่มเดลี่เนาะลืมนะฮะเดลี่ค่อนข้างโชว์ค่อนข้างชัดเจนว่ากราฟต้องการจะไปต่อนะครับเช่นนั้นถามว่าเราเข้าบ่ายได้ไ,ดไหมยางก่อนนะฮะมาดูทางเฟรมเล็กก่อนนะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงครับมันปิดต่ำกว่าแนาวต้านถูกไหมเช่นนั้นผมว่า การที่มันจะทุ่นแนวต้านนี้ไม่ได้มันต้องมีการทําอะไรบางอย่างที่พิเศษเช่นอาจจะมีการวิ่งลงมาเกี่ยวสต็อปลอสคนที่เข้าบายตรงจุดนี้ก่อนนะครับมันอาจจะมีการกลับลงมาที่3ามสเพื่อหาจังหวะบายขึ้นอันนี้คือมโนวไว้ก่อนเนาผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นไหมนะครับพอนหนึ่งชั่วโมงก็มีความเป็นไปได้ครับว่าการาฟนะ่าทำเฟครคเอาก็คือเขาน่าจะวิ่งลงมาตรงนี้ก่อนทําแนวรับเสร็จแล้วหาจังหวะบายขึ้นนะครับตามท่าเฟร,รมเดลี่นั่นเองสามสิบวันที่ก็เหมือนกน แล้วหาจังหวะบายขึ้นแต่ถ้าอย่างนี้นั้นถ้าสมมติเขาปิดเหนอโซนนี้ได้ก็น่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้เลยนะครับในส่วนของ bitcoin บ้างนะครับผมเริ่มที่ daily ครับ bitcoin เรามีแนวต้านเรามีแนวรับนะครับเช่นนั้นตรงเนี้ยราคาไซด์เวย์เนาะก็ไม่รู้จะต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับเมื่อราคาไซด์เวย์ขออนุญาตดบลงมาที่ time frame 3 0 m เลยแล้วกันในกรอบนี้ผมว่าไม่ควรเลน่นจะเห็นว่าโหูหมันไซด์เวย์มานานมากเนี่ยครับคือโซนที่เราค่อนข้างที่จะโดน หลักดักกิน,นง่ายๆนะครับแตะลงแตะขึ้นแตะลงแตะขึ้นแตะลงแตะขึ้นนะครับแต่จุดที่เรามาเล่นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มันช้าเกินไปละถ้าเราควรเล่นจริงๆเนี่ยควรจะเล่นแต่หมูพวกนี้นะครับม้พวกนี้ซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ควรเล่นละก็รอเลยครับรอให้ราคามีการเบรกเอาก่อนที่ชัดเจนด้วยนะครับเบรกเอาแล้วก็ต้องยืนเหนือโซนนี้ได้ถึงจะหาจังหวะบายขึ้นได้หรือถ้าเบรกเอาลงมาก็หาจังหวะเซล์ sell, ถ้ามันยืนต่ำกว่าโซนนี้ได้อย่างตรงนี้ไม่เอานะครับอย่างตรงนี้จะเห็นว่าเขาเบรกเอาขึ้นมาจริงแต่เขาไม เจ้าแท่งนี้เบรขึ้นมาแต่2แท่งนี้กลับเข้าไปในโซนถือว่าไม่เล่นแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ